สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่แยกสาราแดงนะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บริเวณหัวมุมแยกสาราแดงแห่งนี้ครับนั่นก็คือโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คโครงการที่มีมูลค่าในการก่อสร้างมากถึง 46,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้นะครับก็มีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนและข้อมูลรายละเอียดของโครงการนี้จะมีอะไรบ้างมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพระรามที่4นะครับใกล้ๆกับแยกสาราแดงซึ่งจุดหมายของผมก็จะอยู่บริเวณหัวมุมฝั่งตรงข้ามจุดนั้นแหละครับก็คือโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คสำหรับโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมบนที่ดินขนาด23ไร่บริเวณหัวมุมถนนพระรามที่4ตัดกับถนนสีลมหรือว่าบริเวณแยกสาราแดงนั่นเองครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นสวนลุมพินีบริหารงานโดยบริษัทวิมานสุริยาจำกัดภายใต้การร่วมทุนของบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนและกลุ่มเซ็นทรัลโดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนตั้งเป้าขึ้นเป็นแลนด์มาร์ค1ของเส้นขอบฟ้ากรุงเทพมหานครด้วยความสูงสุดของอาคารที่69ชั้นภายใต้สถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณร่วมกับสถาปัตยกรรมแบบไทยร่วมสมัยรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอาคารทางด้านหน้านะครับที่ทุกท่านเห็นว่ามีความสูงมากที่สุดในตอนนี้ของตัวโครงการก็เป็นโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่ครับซึ่งเป็นอาคารนะครับที่มีความสูงอยู่ที่39ชั้นและมีจำนวนมากถึง250ห้องเลยครับในส่วนของงบประมาณในการก่อสร้างของโครงการแห่งนี้นะครับเมื่อเริ่มต้นโครงการนะครับใช้งบลงทุนอยู่ที่ 36,700 ล้านบาทครับต่อมาได้เพิ่มเป็น 46,000 ล้านบาทนับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดนะครับของกลุ่มดุสิตธานีที่ต้องการจะพัฒนาและยกระดับพื้นที่ธุรกิจอันสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้โดยโครงการนะครับมีกำหนดเปิดใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในปี2568ครับเรามาเดินชมบรรยากาศทางด้านล่างกันมั่งครับสำหรับโรงแรมดุสิตธานีนะครับได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2513ครับถึงปัจจุบันนี้นะครับก็52ปีย่าง53ปีนะครับซึ่งในอดีตนะครับนับเป็นอาคารสูงแห่งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับโรงแรมจะมีความสูงอยู่ที่23ชั้นครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าพื้นที่ขนาด23ไร่บริเวณหัวมุมแยกสาราแดงแห่งนี้ทางด้านในนะครับจะมีอะไรบ้างสำหรับโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับมีพื้นที่ประกอบทั้งหมด4ส่วนครับประกอบไปด้วยนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนฐานของอาคารเป็นโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คความสูง8ชั้นเหนือพื้นดินนะครับจะอยู่ที่6ชั้นและอยู่ใต้ดินอีก2ชั้นพื้นที่รวมนะครับจะอยู่ที่ 80,000 ตารางเมตรครับประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารโรงภาพยนตร์โดยชั้นใต้ดินนะครับจะเชื่อมกับโถงห้องออกบัตรโดยสารของสถานีสีลมของรถไฟฟ้าใต้ดินครับนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนจำนวน7ไร่ครับให้เป็นสวนสาธารณะให้เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งด้วยครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นอาคารสำนักงานเซ็นทรัลพาร์คความสูงจะอยู่ที่43ชั้นครับโดยมีพื้นที่รวมนะครับจะอยู่ที่ 90,000 ตารางเมตรในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นอาคารที่พักอาศัยประกอบด้วยดุสิต Residences
จำนวน160ยูนิตครับและดุสิตพาร์คไซด์นะครับจำนวนอยู่ที่246ยูนิตครับความสูงนะครับจะอยู่ที่69ชั้นออกแบบนะครับในโทนของสีหน้าครับก็คืออาคารที่สูงที่สุดของโครงการนั่นเองครับในส่วนที่4นะครับก็คือส่วนสุดท้ายก็คือโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่ครับจำนวนนะครับ250ห้องมีความสูงอยู่ที่39ชั้นครับออกแบบในโทนของสีทองนะครับโดยนำสถาปัตยกรรมของโรงแรมเดิมทั้งหมดมาปรับใช้ใหม่ครับซึ่งก็คือโรงแรมทางด้านหน้าแห่งนี้เลยครับระหว่างที่กำลังยืนถ่ายอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามครับข้างหลังผมก็มีฝูงจระเข้น้อยเพียบเลยผมเองก็สุดเสียวเหมือนกันนะระหว่างยืนถ่ายคลิปอยู่สุดท้ายก็ขอโอกาสฝากให้เหมือนเช่นเดิมนะครับถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนช่องเราก็ไปได้นะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอครับฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอสำหรับใครที่ต้องการจัดสนับสนุนช่องเรานะส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ